ัจจุบันที่วัดเขาถ้ำประทุนตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามและน่าสนใจโดยเฉพาะพระอุโบสถที่ทำจากรากไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่หลากหลายเช่นต้นตะเคียนทองไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่และรากไม้กันเกราที่มีการนำมาก่อสร้างและวางประดับตกแต่งเป็นอุโบสถไม้ที่มีความงดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งชักนำให้นักท่องเที่ยวที่ทราบถึงกิตติศัพท์พากันเดินทางไปชมอย่างต่อเนื่องนอกจากพระอุโบสถจะทำด้วยไม้แล้วแม้แต่องค์พระประธานพระพุทธชินราชจำลองยังแกะสลักด้วยไม้ทั้งองค์ตามเสาในอุโบสถยังแกะสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติในทุกตารางนิ้วตั้งแต่โคนเสาถึงยอดเสาจบจนติดกับส่วนหลังคานอกจากนี้ยังมีไม้แกะสลักเป็นพระพุทธรูปและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังด้วยฝีมือประณีตงดงามทั้งหมดนี้เป็นผลงานทางศิลปะที่ทางวัดแกะสลักขึ้นเองโดยใช้เครื่องมือกัดและแกะควบคุมด้วยระบบ CNC ในการกลึงและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้ได้ผลงานที่งดงามและลงตัวพระอำนาจปัญญาทีโปพระสงฆ์ที่วัดเขาถ้ำประทุนบอกว่าพระอธิการบุญยืนปริชาโนอดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้มีความคิดริเริ่มในการสร้างผลงานไม้ทั้งหมดปัจจุบันมีพระเสกสรรจิระสุโภเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันสานต่อการก่อสร้างที่มีมาตั้งแต่ปี2558แล้วเสร็จแล้วประมาณ 80% หลังใช้งบประมาณไปแล้วกว่า100ล้านบาทและต้องการปัจจัยเพิ่มเติมอีกประมาณ20ล้านบาทจึงจะแล้วเสร็จตามประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อให้ญาติโยมได้รู้ได้เห็นว่าเป็นวัดป่าที่มีแต่ต้นไม้อย่างแท้จริงคาดว่าปลายปี2570จะสามารถประกอบพิธีฝังลูกนิมิตได้ต่อไปด้วยไม้ส่วนมากให้ญาติโยมที่มาเห็นมาเที่ยวแล้วก็ได้เห็นว่าป่าจริงๆทำด้วยไม้จริงๆหนึ่งเดียวในโลกอยู่ถ้าใครอยากเห็นงานอยากชมตัวจริงก็มาดูได้ที่วัดเขาถ้ำปทุมครับนะตรงนี้ใช้เงินไปประมาณเท่าไหร่ตรงนี้หมดไปร้อยกว่าล้านแล้วอยู่ร้อยกว่าแล้วส่วนที่เหลือ 20% นี้ต้องใช้เงินอีกเยอะไหมครับอีกน่าจะ10-15 ล้านต้นปัจจุบันแม้การก่อสร้างพระอุโบสถและอื่นๆภายในวัดเขาถ้ำประทุนจังหวัดอุทัยธานีจะยังไม่แล้วเสร็จ 100% แต่ได้มีการเปิดให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวชมและจะได้ร่วมทำบุญเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดเหลือไปอีกด้วย